การเกิดสงครามแล้วก็ยกระดับความตึงเครียดระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อการค้าการขายบรรยากาศการลงทุนการทำธุรกิจระหว่างประเทศนะก็มีผลในทางลบความขัดแย้งคงไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของผลประโยชน์ของใครถ้ามันนำไปสู่การทำสงครามมีไม่ได้กี่ประเทศที่สามารถที่จะรักษาสถานะความเป็นกลางแบบนี้ได้อเมริกาอีกต่างหากรัสเซียด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราเหมือนกันมันเป็นคุณสมบัติพิเศษของไทยที่เราต้องส่งเสริมรักษาไว้ให้ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการทูตด้วยการท่องเที่ยวเนี่ยส่งผลต่อการกระจายรายได้ในวงกว้างมันตอบโจทย์ความต้องการของเศรษฐกิจไทยและของคนไทยจริงๆผมมองว่าได้ดีกว่าอุตสาหกรรมถ้าสมมุติว่าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวให้โตได้ต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นได้ชัดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจของเอเชียเป็นตัวนำเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นกระแสที่ยังไม่เปลี่ยนในเร็ววันในแง่ของความมั่งคั่งเนี่ยกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยล้วนอยู่ในเอเชียทั้งสิ้นกับใดที่มันไม่ล้ำเส้นไปสู่การสงครามเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลคู่ค้าที่สำคัญกับเรามากที่สุดวันนี้เนี่ยกลายเป็นจีนไปแล้วเพราะฉะนั้นสภาวะเศรษฐกิจของจีนเองก็มีความสำคัญกับเราช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่าเศรษฐกิจของจีนไม่ดีตอนนี้ก็ยังถือว่าสหรัฐอเมริกายังแข็งแกร่งพอสมควรแต่ในแง่ของสัดส่วนเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเราไม่พูดถึงจีนไม่ได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเนี่ยความสำคัญของจีนในระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งสำหรับโดยเฉพาะประเทศในเอเชียประเทศไทยต้องบอกว่าคู่ค้าที่สำคัญกับเรามากที่สุดวันนี้เนี่ยกลายเป็นจีนไปแล้วเพราะฉะนั้นสภาวะเศรษฐกิจของจีนเองก็มีความสำคัญกับเราช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่าเศรษฐกิจของจีนไม่ดีเท่ากับที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของโควิดส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการในจีนเองนะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยปรับลดลงแล้วก็ส่งผลต่อระดับความต้องการสินค้าของเรานะครับเราเองที่สำคัญเนี่ยก็คือรักษาความสมดุลในแง่ของความหลากหลายตัวตลาดคู่ค้าของเรานะครับเราเป็นประเทศที่สามารถที่จะค้าขายไปสู่ตะวันออกกลางนั่นก็คืออีกโซนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเรานะครับอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและก็จีนได้เป็นอย่างดีอินเดียก็เป็นประเทศผมเชื่อว่าที่จะมีความสำคัญกับเรามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันนี้ยังไม่นับรวมไปถึงทวีปแอฟริกานะครับที่ความต้องการประเภทสินค้าที่เขาต้องการเนี่ยยังค่อนข้างที่จะตรงกับความสามารถในการผลิตสินค้าของไทยเราเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศยังเป็นมิติทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญกับเราอย่างมากนะครับแล้วก็ศักยภาพของไทยยังดีมากทางด้านนี้คือเอเชียมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจของเอเชียเป็นตัวนำนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระแสที่ยังไม่เปลี่ยนในเร็ววันแม้แต่ในแง่มุมของประชากรนะครับประชากรที่เพิ่มขึ้นก็
ถึงแม้ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอื่นๆแต่ว่าในแง่ของความมั่งคั่งเนี่ยกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยล้วนอยู่ในเอเชียทั้งสิ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเราที่ในแง่ของภูมิเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับแม้แต่ธุรกิจท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยถ้าถามว่าในอดีตประเทศอย่างฝรั่งเศสสเปนนะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวในแง่ของปริมาณมากที่สุดในโลกเพราะอะไรสาเหตุสำคัญนี่ก็เป็นเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาเนี่ยล้วนเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับโดยส่วนใหญ่ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจนแต่ตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยเศรษฐกิจกำลังโตนะครับแนวโน้มในอนาคตเนี่ยประชากรในประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นฐานลูกค้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราอย่างเราช่วงก่อนโควิดเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนนะครับช่วงเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เที่ยวอยู่ฝรั่งเศส80ล้านคนถามว่าในอนาคตของเราจาก40ล้านเป็น80ล้านได้หรือไม่ทำไมจะไม่ได้นะครับถ้าวัดโดยจำนวนประชากรในภูมิภาคนี้ที่มีมากกว่ายุโรปได้ซ้ำไปแล้วก็นับวันมีแต่ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลกเรื่องของความเปลี่ยนแปลง geopolitics มีผลแน่นอนแต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีความชัดเจนครับว่าจะมีผลถึงขนาดที่จะแบ่งขั้วใหม่กันแล้วหรือยังหลายๆประเทศก็ต้องการถ่วงดุลอำนาจของทางสหรัฐอเมริกาตรงนี้นี่ชัดเจนนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆที่จะมีการส่งเสริมการทำสงครามเพราะฉะนั้นล่าสุดที่เราได้เห็นผู้นำอินเดียผู้นำจีนออกมาตักเตือนแบบเบาๆนะครับกับทางผู้นำของทางรัสเซียเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ชัดว่าการเกิดสงครามแล้วก็ยกระดับความตึงเครียดระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อการค้าการขายบรรยากาศการลงทุนการทำธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะก็มีผลในทางลบกับประเทศทั้งจีนและอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นความขัดแย้งคงไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของผลประโยชน์ของใครถ้ามันนำไปสู่การทำสงครามนะครับแต่เรื่องของความพยายามในการที่จะหาดุลที่ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบมากเกินไปโดยประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มประเทศใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคงยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องครับคือด้วยจำนวนประชากรอาจจะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็ยังเป็นประเทศที่เล็กอยู่เมื่อเทียบกับไม่ต้องเทียบกับจีนนะครับแม้แต่เทียบกับญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียนะฮะจำนวนประชากรเขาน้อยกว่าแต่ว่าประสิทธิภาพกำลังผลิตของคนของเขาเนี่ยต้องถือว่าอยู่ระดับที่สูงมากและที่สำคัญเนี่ยก็คือเขาอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าที่สูงนะครับแม้แต่ในเรื่องพวกของคอนเทนต์เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะตรงนี้เนี่ยถือว่ามีมูลค่าที่สูงมากนะครับเทียบกับจำนวนประชากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ค่อนข้างมากเลยเพราะนั้นอิทธิพลของเกาหลีใต้วันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอิทธิพลในเชิงละมุนหรือที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์มากกว่านะครับก็คือความหมายคือมีระดับความน่าเชื่อถือหรือมีอิทธิพลต่อความคิดหรือพฤติกรรมนะครับของประเทศอื่นๆมากเกินกว่าขนาดของประเทศเขานะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีซอฟต์พาวเวอร์มีคนที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นงานบันเทิงทางด้านเพลงของเขาหรือว่าจะเป็นซีรีส์ของเขาภาพยนตร์ของเขานะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขามีความสามารถที่เป็นผู้นำทางความคิดได้เกินขนาดของประเทศเขาพูดง่ายๆนะซึ่งมันมีผลต่อโอกาสในการทำอาหารกินในการสร้างรายได้ของประชาชนของเขาโดยปริยายใช่ครับตอนนี้ก็ตราบใดที่มันไม่ก้าวเข้าสู่สภาวะสงครามนะครับผมคิดว่า
ก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรจีนก็พยายามที่จะเร่งกำลังผลิตของตนเองอยู่นะครับเกาหลีใต้ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับทางไต้หวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าครับความตึงเครียดมันทำให้บรรยากาศไม่ดีนะฮะแต่ว่าตราบใดที่มันไม่ล้ำเส้นไปสู่การสงครามเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแล้วนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าปีนี้เนี่ยประชากรชาวอินเดียแซงจีนไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแน่นอนส่วนรายได้ต่อหัวประชากรยังต่ำอยู่นั่นก็คือโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนนะครับเพราะนั้นโอกาสในการเติบโตจากตรงนี้เนี่ยถือว่ามีสูงมากนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของจำนวนประชากรนะเพราะนั้นความยืดหยุ่นจากการที่เขาอยู่ในระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องถือว่ามีมากอยู่นะเพราะนั้นผมถึงได้พูดไว้แต่แรกนะครับว่าแนวโน้มในแง่ของความสำคัญของอินเดียที่จะมีกับประเทศไทยเราเนี่ยจะมีจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับประเทศไทยเราความจริงเนี่ยเป็นประเทศที่มีสัมพันธไมตรีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆไม่ว่าจะกับจีนหรือกับอินเดียมีไม่ได้กี่ประเทศที่สามารถที่จะรักษาสถานะความเป็นกลางแบบนี้ได้อเมริกาอีกต่างหากรัสเซียด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราเหมือนกันนะครับมันเป็นคุณสมบัติพิเศษของไทยที่เราต้องหันกลับมานอกจากส่งเสริมรักษาไว้ให้ได้เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับทางเศรษฐกิจผ่านการทูตด้วยคือปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยยังไงก็ยังจะมีความสำคัญกับประเทศไทยต่อเนื่องเฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าเรายังมีปัญหาแต่ใดที่จีนยังไม่เปิดประเทศนะครับแล้วกำลังซื้อของคนยุโรปก็ลดน้อยลงนะครับจากภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพของเขาที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยยังคงใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าที่จะฟื้นกลับไปสู่ช่วงยุคก่อนโควิดนะการกระตุ้นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็กับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญรสนิยมในแง่ของการบริโภคการท่องเที่ยวคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราส่งเสริมได้โดยง่ายการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสำคัญเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยทุกคนได้ประโยชน์นะครับเทียบกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประโยชน์ของส่วนเจ้าของทุนนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยส่งผลต่อการกระจายรายได้ออกไปในวงกว้างมากกว่านะเพราะนั้นมันตอบโจทย์ความต้องการของเศรษฐกิจไทยและของคนไทยจริงๆผมมองว่าได้ดีกว่าอุตสาหกรรมถ้าสมมติว่าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวให้โตได้ต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย